มัยที่เปลี่ยนไปทำให้ปัจจุบันทั้งหญิงและชายมีความเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานการได้รับสิทธิ์ต่างๆรวมไปถึงเรื่องของการแต่งกายจากเดิมในอดีตเรื่องของการแต่งกายจำกัดให้ชายเท่านั้นที่เป็นผู้สวมใส่กางเกงและหญิงจะต้องสวมใส่กระโปรงแต่ในปัจจุบันโลกเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นทั้งหญิงและชายสามารถที่จะสวมใส่อะไรก็ได้ตามความต้องการของตนเองและกางเกงก็เป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากอาชีพหลักคือการทำนาโดยไม่มีอาชีพเสริมของชาวบ้านในหมู่บ้านบ้านคลองตำบลสายลำโพงอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ทำให้ชาวบ้านในชุมชนมักจะประสบปัญหาขาดรายได้ในยามที่มีเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆจึงเกิดการรวมกลุ่มกันขึ้นด้วยเงินทุนที่มีไม่มากนักประกอบกับการมีความรู้พื้นฐานด้านการตัดเย็บจึงเลือกการตัดเย็บกางเกงเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ก็หมู่บ้านของเรานะคะส่วนมากก็เป็นทำนาเป็นอาชีพหลักนะคะแล้วก็จะมีอาชีพเสริมนี่ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วตอนนั้นมันเกิดปัญหาเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจากกรุงเทพบ้างแล้วก็น้ำท่วมภัยแล้งของชาวบ้านนะคะก็เลยคิดที่จะหาอาชีพเสริมว่าจะทำอะไรดีแล้วก็คนที่มากลับมาจากกรุงเทพนะคะเขาก็มีอาชีพในด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งมีหลายๆคนด้วยกันเราก็คิดที่จะหาอาชีพเสริมแล้วก็ได้รวมตัวกันนะคะความรู้จากการตัดเย็บนั้นสมาชิกในกลุ่มได้รับการอบรมและสอนจากกศน.เพียง100ชั่วโมงแต่ด้วยความตั้งใจในการฝึกฝนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกแบ่งงานกันตามความถนัดของแต่ละคนทำให้สามารถผลิตเพื่อสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่องลักษณะของกางเกงที่กลุ่มสมาชิกผลิตนั้นเป็นกางเกงหูรูดที่สวมใส่ได้ทั้งชายและหญิงโดยช่วยกันตัดเย็บแต่เมื่อได้รับการว่าจ้างจากบริษัทเอกชนหลายแห่งด้วยจำนวนการผลิตที่มีปริมาณมากและต้องแข่งกับเวลาจึงไม่สามารถอาศัยการเย็บมือได้เพียงอย่างเดียวจำเป็นต้องใช้จักรร่วมด้วยเหตุนี้เองทางกลุ่มจึงตัดสินใจกู้เงินเป็นการลงทุนก้อนแรกเพื่อต่อยอดการสร้างเสริมรายได้ก็ช่วงนั้นมันคือว่าไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็มีพี่ๆป้าๆที่เขามีความรู้ในด้านนี้นะคะก็เลยชักชวนกันเพื่อรวมกลุ่มกันค่ะเริ่มแรกก็ได้รวมกัน16 คนซึ่งฝึกอบรมโดยที่มีหน่วยงานของกศน.เข้ามาให้ความรู้ในด้านนี้และหลังจากนั้นก็จาก16คนนี้ก็ประสบความสำเร็จก็เพิ่มสมาชิกอีกรวมเป็นทั้งหมด47คนจากเดิม16คนนะคะที่เลือกกางเกงนี่คือว่ามันเย็บง่ายและอีกอย่างหนึ่งคือว่าถ้าเกิดเราสามารถตัดขายเองหรือผลิตเองเนี่ยเราก็สามารถขายได้มันไม่จำกัดความว่าผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้สามารถใส่ได้ตรงนี้นะคะเราต้องมองว่าอะไรที่ว่าเราทำแล้วคือสามารถอยู่กับเราได้นานนะคะถ้าเป็นเสื้อคือว่ามันเปลี่ยนสไตล์อยู่เรื่อยเราก็อาจจะตามไม่ทันตรงนั้นนะคะก็เลยคิดว่าทำกางเกงดีกว่าตรงนี้นะคะจุดนี้คือเป็นศูนย์ที่ให้สมาชิกสามารถมาทำงานตรงนี้ได้แต่คนที่มีความรู้แล้วสามารถที่จะประกอบทั้งตัวและสำเร็จได้ทั้งตัวนี่เขาก็จะมีอุปกรณ์ของเขาอีกชุดนึงซึ่งสมาชิกของเราเนี่ยได้กู้เงินจากธ.ก.ส.มาค่ะทั้งหมดนี่เริ่มใหม่ๆนี่ประมาณ40กว่าเครื่องพอเขามีความสามารถแล้วก็นำไปไว้ที่แต่ละบ้านนะคะเพราะว่าแต่ละคนนี้สภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันบางท่านก็ต้องดูแลผู้สูงอายุและบางท่านก็มี
มีบุตรที่จะต้องดูด้วยคืองานก็จะให้เขาตามที่เขาสามารถทำได้ความละเอียดประณีตของการตัดเย็บคือสิ่งที่มีความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ซื้อและเป็นสิ่งที่สมาชิกในกลุ่มทุกคนตระหนักอยู่เสมอด้วยความประณีตนี้เองจึงทำให้กางเกงที่ตัดเย็บโดยกลุ่มชาวบ้านตำบลสายลำโพงอำเภอท่าตะโกเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้ผลิตเสื้อผ้าแบรนด์ดังมากมายการได้ตัดเย็บกางเกงและติดแบรนด์ขึ้นห้างสรรพสินค้าชั้นนำอาจดูเหมือนเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจในสายตาของคนทั่วไปแต่ในความคิดของสมาชิกกลุ่มทุกคนนั่นเองมองว่าจะน่าภาคภูมิใจยิ่งกว่าหากได้ผลิตภายใต้แบรนด์ของตัวเองเริ่มแรกเลยนะคะตอนนี้คือว่าใหม่ๆเลยเรารับจากออเดอร์จากบริษัทนะคะคือเราไม่มีทุนที่จะผลิตขายเองแต่ว่าเราทำรับจากบริษัทเนี่ยมาหลายปีเกือบ10ปีแล้วอะค่ะคือเขาเอามาให้เราผลิตตรงนี้คือเราก็มีแนวคิดว่าคือรับเรารับจากเขาเนี่ยค่ะเราไม่สามารถตั้งราคาได้คือไม่สมาชิกเนี่ยรายได้อาจจะต่ำเราตั้งราคาเองไม่ได้ปัจจุบันนี้คือเรารับอยู่จำนวน 6,000 ตัวต่อเดือนให้กับสมาชิกนะคะเป็นกางเกงหูรูดทั้งหมดนะคะจากแรกเริ่มที่รับออเดอร์การสั่งจากบริษัทอื่นๆโดยได้เพียงค่าแรงในการตัดเย็บแต่ด้วยแนวคิดของทางกลุ่มที่ต้องการมีแบรนด์เป็นของตนเองจึงได้คิดรูปแบบของตนเองขึ้นภายใต้ชื่อแบรนด์ของตนเองคือ BK ซึ่งมาจากชื่อหมู่บ้านที่ทุกคนอาศัยอยู่คือบ้านคลองอีกหนึ่งก้าวเล็กๆที่ทุกคนหวังว่าจะกลายเป็นก้าวที่เดินไปสู่ความสำเร็จในอนาคตและสร้างรายได้ที่มากขึ้นให้แก่สมาชิกทุกคนมากกว่าแค่การเป็นเพียงแรงงานตัดเย็บที่ถูกว่าจ้างคือเรามีแนวคิดที่เราต้องผลิตเองและจำหน่ายเองแต่ตอนนี้นะคะกลุ่มเรานี่ได้ทำโลโก้ทำแบรนด์ของตัวเองค่ะคือหมู่บ้านของเราในบ้านคลองเราก็ตั้งชื่อ BK นะคะซึ่งย่อมาจากบ้านคลองแล้วก็ทางกลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนของอำเภอเราอะค่ะค่ะซึ่งสนับสนุนตรงนี้อยู่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วอะค่ะอันนี้เป็นแบรนด์ของกลุ่มเองเราดูต้นทุนจากใบสั่งผลิตที่เขานำมาให้เรานะคะแล้วก็สามารถคิดได้ว่าต้นทุนราคาผ้าเท่านี้แล้วก็ผลิตไปนี่ไม่เคยเหลือและเราก็ลองทำสินค้าของเราเองแล้วนะคะซึ่งหน่วยงานทางราชการของพัฒนาชุมชนเนี่ยได้ส่งไปขายที่จังหวัดตามงานต่างๆของโอท็อปนะคะแต่ซึ่งเราไม่ได้ติดแบรนด์เลยเราสามารถขายหมดแต่ละล็อตเราสามารถขายหมดเพียงแต่ว่าทางกลุ่มของเรานี่ยังขาดเงินทุนก็ตอนนี้ก็ไวๆนี่คงจะได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาอีกครั้งนึงอะค่ะคุยกับสมาชิกแล้วว่าถ้าเราผลิตขายเองเนี่ยแล้วสามารถตั้งราคาเองได้แล้วบางส่วนสัดส่วนเราก็คิดเป็นผลกำไรปันผลให้สมาชิกแล้วก็มีสวัสดิการให้กับสมาชิกด้วยตรงนี้ถือว่าน่าจะดีกว่าแต่ว่ากลุ่มก็ต้องค่อยเริ่มอะค่ะเพราะงานที่ทำอยู่ปัจจุบันเราก็ต้องผลิตถ้าไม่งั้นก็เรายังไม่สามารถที่จะมีเงินสำรองจ่ายเขาได้ถ้าเรารับจ้างตรงนี้คือ1สมาชิกของเรายังไม่ขาดงานค่ะแต่พอเรามีงานของเราเต็มที่เราก็ค่อยๆละงานที่เรารับจ้างเขาอะค่ะด้วยคุณสมบัติที่คำนึงถึงความต้องการของผู้สวมใส่เป็นหลักคือรูปทรงที่สวยงามต้องสวมใส่สบายไม่ร้อนผ้าที่ใช้เป็นผ้าเนื้อดีสีไม่ตกและราคาไม่สูงจนเกินไปจึงทำให้มีออเดอร์การสั่งตัดเย็บมากขึ้นเรื่อยๆและมีการพัฒนาคิดรูปแบบลวดลายใหม่ๆเพื่อให้ถูกใจคนทุกกลุ่มมากขึ้นถ้าเราทำเองคือว่าเราดูรูปลักษณ์ของเขาแต่เราไม่ลอกเรียนแบบเขาเพราะว่าเป็นแบรนด์ของเขาแต่ซึ่งของเราเนี้ยอาจจะเน้นคุณภาพของผ้า
เน้นคุณภาพและเน้นความประณีตแต่รูปแบบนี่คืออาจจะลดน้อยลงเพื่อว่าเราจะขายในราคาที่ต่ำลงนิดหน่อยเพื่อว่าเราจะสนองความต้องการของตลาดตลาดนี่หมายถึงว่าเราอาจจะตลาดตั้งแต่ชั้นล่างขึ้นไปทานแนวคิดของเราคิดอย่างนั้นนะคะก็ส่วนมากถ้าเกิดบางช่วงเราอาจจะทำรูปแบบของเด็กหรือคือเด็กวัยรุ่นเราอาจจะแบบผ้าแนวเนี้ยเราอาจจะเป็นเด็กช่วงวัยนี้เราก็อาจจะดูแบบบางคนก็อาจจะแนะนำมาว่าใช้ผ้าพื้นนะเราก็รับฟังคือคำติชมจากลูกค้าเราก็จะเอาอันเนี้ยมาปรับปรุงเพราะว่าแต่ละช่วงอายุคนนี่ไม่เหมือนกันสีสันลายผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาอาจจะแนะนำเราได้แล้วเราก็รับฟังตรงนั้นแล้วก็มาปรับปรุงที่เขาต้องการนะคะว่าจะเอาผ้าดอกหรือผ้าลายผ้าสีโทนไหนอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะเป้าของเรานะคะคือว่าเราเดือนนี้นะคะเราจะคัดสรรเพื่อที่จะให้ได้ดาวมาและเราก็อาจจะได้ไปขายที่เมืองทองธานีเหมือนรุ่นพี่ๆที่เขาทำกันซึ่งเราก็ได้ประสบการณ์ตรงนั้นแล้วก็นำมาใช้ในกลุ่มของเราอนาคตคือว่าหลังจากนี้ไปที่ว่าจะได้แบรนด์เนี่ยคือทุกจุดที่มีเนี่ยเราต้องไปคือขยายข่าวอะค่ะแจ้งข่าวให้ทราบว่าตอนนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจากบ้านคลองนะคะมีกางเกงและสินค้าที่เราต้องการที่จะเสนอและแนะนำให้ลูกค้าใหม่ๆทราบเพื่อจะได้รู้ว่าที่นี่นะคะมีสินค้าที่ดีไม่แพ้กับของขึ้นห้างเลยต้องซื้อสัตว์ซื้อตรงต่อเวลากับสินค้าที่เราผลิตนะคะคือเราก็สามารถอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ประสิทธิภาพของงานด้วยนะคะคือตรงนี้เราต้องตรงกับลูกค้าต้องตรงต่อกับลูกค้าและเราจะยืนอยู่ตรงนี้ได้จากการรวมตัวกันเพียงไม่กี่คนจนเริ่มมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นช่วยกันตัดเย็บกางเกงด้วยความตั้งใจด้วยความประณีตจากความรู้ในการตัดเย็บเพียงเล็กน้อยของแม่บ้านกลายเป็นความชำนาญที่เหนือชั้นและถูกบอกต่อทำให้หลายบริษัททั้งภาครัฐและเอกชนดันด้นเดินทางมาสั่งผลิตถึงแม้ว่าระยะทางจะไกลและยากลำบากเพียงใดปัจจุบันกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กของคนในชุมชนบ้านคลองตำบลสายลำโพงเมืองสี่แควเป็นอาชีพที่สร้างรายได้อีกทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านทุกคนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยฝีมือของตนเอง